วันนี้จะพิเศษกว่าคลิปอันบ็อกซ์คลิปอื่นๆเพราะว่าเราจะไม่ได้มาอันบ็อกซ์แค่ Hermes อย่างเดียวเราจะมี Dior ด้วยมีโค้ชด้วยก็คืออันบ็อกซ์รวมกัน3แบรนด์ในคลิปเดียวกันเลยแอบบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมูลค่าประมาณนะ800,000 บาทค่ะ800,000 บาทค่ะให้เบบี้ซินี่นะคะคลิปนี้เราจะมาทำคลิปเบบี้อันบ็อกซ์ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่เพื่อนๆชอบที่สุดแล้วเนาะในช่องเบบี้ซินี่นะคะแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าคลิปอันบ็อกซ์คลิปอื่นๆเพราะว่าเราจะไม่ได้มาอันบ็อกซ์แค่ Hermes อย่างเดียวเราจะมี Dior ด้วยมีโค้ชด้วยก็คืออันบ็อกซ์รวมกัน3แบรนด์ในคลิปเดียวกันเลยแอบบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมูลค่าประมาณนะ800,000 บาทค่ะ800,000 บาทค่ะ1วันที่ซินี่ไปช้อปปิ้งมาเนาะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยรอแกะพร้อมเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว่าซินี่ได้อะไรมาบ้างเริ่มจาก Hermes ก่อนนะคะจริงๆแล้วมันมีบางอันที่เราแอบแกะไปแล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนน่าจะให้อภัยคลิปนี้ไม่ได้บอกราคาแต่ละชิ้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆจำไม่ได้อะแล้วบินก็คือหายไปแล้วด้วยเพราะว่าซินี่ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้เป็นอันแรกเลยนะคะเป็นกำไร H Click นะคะที่ซินี่แบบชอบมากเป็นสีขาวแล้วก็อะไหล่โรสโกลคุณหนูคุณใจคือของมันหายากด้วยแหละไออันเนี้ยพอมาปุ๊บถามว่ามามีไหมมีเอาจ้าเอาเลยมาที่กล่องต่อไปเลยนะคะวันนี้อันบ็อกแบบเหมือนรีบทุกคนเชื่อไหมว่าทีนี้จำได้ไม่หมดนะว่าทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไรบ้างทุกคนน่าจะให้อภัยอันนี้เป็นต่างหูค่ะเป็นต่างหูสีดำคือทีนี้เคยมีสีมารองกาเซ่ก็น่ารักเหมือนกันเราใช้บ่อยมากคือแบบชอบมากเพราะว่ามันแมทได้แบบกับทุกลุคจริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียบแล้วก็ไอคอนิกของ Hermes นะคะก็คือตัว H แบบชัดเจนเลยมันไม่แพงมากด้วยแล้วมันก็สามารถใช้ได้บ่อยๆใช้ได้ทุกวันเนี่ยคอลเลกชันอันนี้ค่ะตัว H เนี่ยใช้ได้บ่อยจริงๆแล้วก็ไม่แพงมากเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กล่องเล็กกล่องน้อยกันก่อนนะคะอันนี้ซินี่จำได้มันคือสายพันหูกระเป๋าที่มีอันเดียวด้วยนะตอนแรกเราจะซื้อ2อันแต่เขามีอันเดียวก็เลยต้องซื้ออันเดียวน่ารักมากเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ลายก็จะประมาณนี้ก็คือลายนี่ดูรู้เลยอะว่า Hermes สีส้มก็คือตะโกนมาแต่ไกลเฉดนี้ก็คือ Hermes เท่านั้นน่ารักจำไม่ได้จริงๆว่าคืออะไรผ้าพันกระเป๋าก็ไม่ใช่มันเป็นอะไรได้มั่งอะจำไม่ได้อะอ๋อเพกาซัสค่ะคือเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆน่ารักมากมันไม่ได้หาง่ายนะคะทุกคนที่มีปีกเนี่ยจิกเลยอะว่าแบบว่าอยากได้จริงๆหาให้หน่อยค่ะแต่ว่าได้มาแล้วเราก็ลืมน้องอะขอโทษนะหางม้าเขาจะแบบชี้ชี้ตั้งๆแล้วมันไหวติงได้เนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้ห้อยกระเป๋านะคะเดี๋ยวมาทำให้ดูเพราะว่าคลิปเนี้ยเรามีกระเป๋าด้วยอุ๊ยเพอหลุดปากบอกไปแล้วอะมานี่กล่องต่อไปอันนี้ใช้ไปแล้วนะคะเศร้านิดนึงด้วยมันคือผ้าคลุมไหล่ซินี่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอะที่เข้าไป Hermes อะคุณ SA ของซินี่อะเขารู้ว่าเราอะเป็นคนชอบผ้าคลุมไหล่ไปที่ไรก็ซื้อทุกครั้งวันนั้นอะพอเข้าไปถึงเขาก็บอกว่ามีผ้าคลุมไหล่เข้ามานะคุณซินี่จะดูไหมซินี่ก็ตอบไปแบบไม่ได้คิดอะไม่เอาค่ะไม่ดูเพราะว่ามีเยอะแล้วยังใช้ไม่หมดทุกผืนเลยทุกคนจริงๆแต่พอสักพักนึงอะเดินวนไปวนมาในร้านอะสรุปซินี่ก็ได้ผืนนี้มานะคะแล้วอันเนี้ยเป็นผ้าที่สวยมากเลยนะคะเขาจะเป็นทรงแบบมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่ๆอ่ะความกว้างก็ประมาณนี้ส่วนความยาวก็คือยาวเหมือนเดิมคลุมแล้วก็เป็นอย่างนี้ได้เลยก็ห่มแล้วอุ่นนะคะทุกคนผืนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไหมผสมแคชเมียร์แล้วก็ลายเขาก็จะเป็นนูนๆขึ้นมานิดนึงเป็นสัญลักษณ์ Hermes นะคะแต่ว่าความที่ซินี่บอกว่าซินี่เสียใจอ่ะก็คือซินี่เอาออกไปใช้แล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นแคชเมียร์วูลซินี่ตอนเนี้ยทำเล็บไงแล้วแบบมีต่อพวกแบบตัวนูนตรงเนี้ยแล้วเล็บมันไปเกี่ยวแล้วมันทำให้ผ้าเป็นขุยแย่มากเดี๋ยวเอาขุยให้ดูคือแบบมันน้อยมากเลยอะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นได้ที่แบบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นเยอะมากซินี่แบบเสียดายมากอันนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากใช้ก็คือผ้าแบบเนี้ยต้องระวังนะคะเพราะวิ่งง่ายมากไม่ค่อยแนะนำอะสำหรับคนที่ทำเล็บแต่คือถามว่าสวยไหมสวยมากอันนี้เหมือนแบบรีวิวการใช้งานด้วยเนาะแอบชีวิตยากเหมือนกันไปต่อเลยนะคะกล่องต่อไปอันนี้คือตอนแรกนึกไม่ออกว่าคืออะไรแต่ตอนนี้รู้แหละจะบอกว่ากล่องเนี้ย
โตคิ้วมากหลายคนอ่ะอาจจะไม่ได้คิดว่า Hermes เขามีอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยหรอตอนที่เขาเอามาให้อ่ะทีนี้ก็อู้น่ารักจังนั่นก็คือแก้วน้ำค่ะอันนี้น่าจะประมาณ15,000แก้ว2ใบนะคะจะบอกว่าดีเทลมันอ่ะน่ารักมากมันเป็นสีพาสเทลอ่ะทุกคนมันมีความเด็กน้อยอยู่ในตัวทุกคนจะกินน้ำแบบมีความสุขนี่คือดีเทลเขานะคะแต่มันไม่ได้น่ารักแค่ข้างนอกเพราะทีนี้ซื้อเพราะว่าลายข้างในมันน่ารักมากแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้ง2แก้วเลยนะคะคือเราสามารถที่จะเอาไปเป็นของขวัญก็ได้นะคะอย่างเช่นช่วงเนี้ยมันเป็นปีใหม่ใช่ไหมเอาไปแฮปปี้นิวเอียร์ญาติๆก็ได้ราคากำลังน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงอะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยซินี่ซื้อมาใช้เองนะคะอยากได้แก้วใหม่ที่แบบใช้แล้วมันไม่งงกันอะกับคนในบ้านอะก็เลยซื้ออันนี้มาถึงกล่องที่มันเป็นไฮไลท์ของเราแล้วนะคะนั่นก็คือกระเป๋าค่ะทีนี้เพิ่งได้กระเป๋าใบใหม่มาจาก Hermes เป็นอะไรที่อาจจะใช้ได้ทุกวันแต่พอซื้อมาใช้จริงเฮ้ยใช้ไม่ได้ทุกวันใช้คำว่ากลัวดีกว่าเพราะว่าซีเนียดันไปเลือกสีขาวมั่งน้องก็คือคอนสตองค่ะสวยมากทุกคนจะบอกว่าสวยมากจริงๆคือขนาดอะกำลังดีกำลังเหมาะกับซีเนียเลยถ้าทุกคนอะซื้อกระเป๋ามาไม่แนะนำให้ซื้อกระเป๋าสีขาวเนื่องจากว่าเลอะง่ายมากต้องใส่ชุดสีขาวถึงจะกล้าใช้ใบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเอาท์ดอร์เนี่ยซิมิลีกเลี่ยงเลยก็คือไม่ใช้เลยเพราะว่ามันต้องระวังมากจริงๆทุกคนเพราะว่าดูมันขาวแบบขาวจั๊วเลยอะค่ะน่ารักมากเข้า Hermes ครั้งแรกนะซินี่บอกคุณ SA เลยว่าอยากได้คอนสตองจริงๆอยากได้มากๆแล้วต้องเป็นสีนี้เท่านั้นถึงจะเอาแต่พอเอามาแล้วไม่กล้าใช้ค่ะข้างในก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกว้างในระดับนึงก็ใส่ของได้ในระดับนึงถ้าเกิดว่าเราเอาเพกาซัสมาห้อยมันก็จะมีความตุ้มมุตติมิมันก็จะเป็นฟิลนี้จังอุ๊ยน่ารักไหนลองเราลองดิเราลองเลยลองอะไรล่ะจ๊ะโหยทุกคนคือมันใช่อ่ะน้องเขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วเขาเป็นเนื้อคู่ของเรานะคะหวีดกระเป๋าตัวเองจบไปแล้วนะคะสำหรับ Hermes เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Dior ค่ะแบรนด์ต่อมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ Dior กันเลยค่ะคือจริงๆแล้วก็เป็นของที่เล็งไว้หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีไปซื้อแบรนด์อื่นแต่รอบนี้ได้เลิกซื้อแล้วอันแรกเป็นสร้อยคอนะคะเป็นสร้อยคอที่น่ารักมากป้ายยาเลยอ่ะเพราะมันน่ารักจริงๆอยากให้ทุกคนไปซื้อตามเลยค่ะแล้วมันไม่ได้แพงมากคือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันน่ารักมากเป็นคำว่า Dior เลยแล้วก็มีตุ้งติ้งตรงนี้มันไม่ใช่ไฟจิ๋วนะมันคือน่ารักเฉยๆมันไม่ใช่เพชรดีเทลข้างหลังก็จะเป็นฟิลนี้นะคะมี Dior อยู่ข้างหลังแค่นั้นอันนี้ก็นำเหนือนะคะอันต่อมาเป็นต่างหูค่ะเป็นไอคอนิกของ Dior เหมือนกันคือคุณ SA เนี่ยเขาเชียร์มาก SA ซินนี่ชื่อคุณยุ้ยนะคะมันจะเป็นคำว่า Dior ตรงนี้แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละถ้าเห็นต่างหูทรงนี้ทรงมุกๆอย่างนี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่า Dior แล้วก็เพิ่มความตะโกนเข้าไปอีก Dior ตรงนี้ไปเลยถ้าเราใส่คู่กันสร้อยคอแล้วก็ต่างหูก็คือตะโกนคูณ2นะคะคู่นี้ซินี่จำราคาได้ลางๆประมาณ 35,000 คือราคาก็กำลังดีซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เพชรแท้นะเป็นใส่คำๆเฉยๆเวลาใส่เนี่ยของพวกนี้เราต้องระวังพวกน้ำหอมเนาะต้องฉีดก่อนแล้วค่อยใส่กล่องถัดมาเนี่ยอันเนี้ยซินี่กำลังคิดอยู่ว่าอะไรยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปิดเลยมันก็คือเข็มขัดค่ะเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าตอนนี้กำลังจะหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเกาหลีเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะได้เข็มขัดที่เอาไว้แบบใส่กับเสื้อโค้ทด้วยก็เลยเลือกชิ้นนี้มานะคะน่ารักมากเดี๋ยวลองคาดให้ดูเนาะว่าความใหญ่มันจะประมาณไหนแต่เวลาซื้อเข็มขัดอะทุกคนไปวัดไซส์ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ารูพอไหมอะไรยังไงอย่าไปฝากซื้อเลยถ้าเราใช้กับเสื้อโค้ทอะไรแบบเนี้ยมันก็จะพอดีเลยมันก็จะได้ฟิลที่แบบใหญ่ๆนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะ
อุ๊ยพอเราใส่อย่างนี้แล้วเหมือนชุดซานตาคลอสเลยอ่ะถ้าใส่กับชุดนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าใส่กับเสื้อโค้ทที่แบบมันพองๆมันใหญ่ๆหน่อยมันก็จะพอดีนะคะกล่องสุดท้ายของ Dior มันก็คือรองเท้าค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วแอบเอาไปใช้มาแล้วดูหลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อสักทีและรอบนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะอุปกรณ์เขาก็มีถุงผ้า2ถุงเอาไว้ใส่รองเท้า2ข้างนะคะคู่ที่เราเลือกมาเป็นคลาสสิกของ Dior เนาะนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ตัวข้างๆเนี่ยคือซินี่เลือกแบบเตี้ยมานะคะเขาจะมีสูงกว่านี้อีก1สเต็ปน่าจะประมาณ3นิ้วนะอันนี้น่าจะ2นิ้วข้างๆก็จะมีคำนี้นะคำว่าจาดอแต่คือรีวิวการใช้งานเนี่ยจะบอกว่าส้นน้องอะเตี้ยจริงคือมันทำให้เดินง่ายแต่ข้างหน้าน้องอะบีบมากแล้วมันเป็นผ้าแล้วคือมันจะไม่ขยายแล้วเวลาเราไปลองรองเท้าเนี่ยไม่เอาแบบฟิตหน่อยอันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นควรจะเอารองเท้าที่พอดีนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาไม่ยืดแล้วอะเป็นผ้าเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีหนังรองตรงนี้นิดนึงอะนะแต่ซินนี่บอกเลยนะว่าคู่เนี้ยเดินนานไม่ได้กัดสะบัดเลยอันนี้คือการรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่โค้ชค่ะจะบอกว่าเราเดินทางมาถึงแบรนด์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือโค้ชค่ะถ้าให้นับนะของตัวเองที่เป็นโค้ชเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่ารอบเนี้ยมันอดไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนมันน่ารักมากซินี่ได้กระเป๋ามา1ใบแล้วก็ได้เสื้อมา1ตัวขอบป้ายยาทุกคนเลยกระเป๋าเขาจะมีถุงผ้ามาให้นะคะน่ารักดีคลิปอันบ็อกซ์เนี่ยจบไวมากไม่รู้ทำไมคนเปิดก็คือเปิดเร็วมากอยากรู้ไปหมดทุกอย่างอยากเห็นไปหมดทุกอย่างจะบอกว่าน่ารักมากนี่ค่ะเป็นกระเป๋าใบนี้น่ารักมากทุกคนมันเหมือนอุ้มแมวเลยซินี่ซื้อเพราะแบบน่ารักอะน่ารักจริงๆอันนี้ราคาประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน 27,000 แต่คือจะบอกว่ามันใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่าหัวซินี่แล้วก็นิ่มมากค่ะทุกคนสายก็ยังเป็นปุยๆเลยโลโก้ข้างหน้าเขาก็จะเป็นหนังนะคะตัวนี้แล้วก็ขอบทองนิดนึงที่ปิดก็คือจะเป็นกระดุมแป๊กๆ แบบนี้เลยดูใช้ง่ายนะคะแล้วเขาก็มีสแตรปยาวมาให้ด้วยอีกอันนึงเผื่อเราเอาไว้คอสบอดี้เนาะข้างในก็จะกว้างมากทุกคนแบบจุของเยอะมากเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวซินี่จะเอาไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีช่องซิปด้วยอีกช่องนึง wow. อีกชิ้นนึงเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยวซินี่ลองใส่ให้ดูเลยเพราะว่ามันจะต้องยืนไงการแกะอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดนึงอันนี้เวลาเราซื้อเสื้อมาเขาก็จะมาเป็นถุงเลยนะคะเผื่อเราเอาไปขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางเงี้ยก็คือใส่ถุงไปแล้วก็เอาไปฝากแอร์ให้เขาแขวนให้ได้มันจะได้ไม่ต้องแบบบูบี้เนาะน่ารักมากซินี่เห็นแล้วแบบซินี่เอาเลยตรงเนี้ยตรงซิปอะดีเทลเขาจะเป็นตัวซีด้วยนะคะคือแบบน่ารักค่ะมันอุ่นด้วยนะคะทุกคนตรงข้างในเนี่ยมันเป็นหนังหมดเลยแล้วก็มีป้ายราคาด้วย 89,500 ไอคอนสยามเปิดแอร์แบบแรงมากแล้วคือใส่แล้วอุ่นอะแล้วคือขนมันนุ่มมากแล้วที่จะให้ทุกคนดูนะคะว่าถ้าเราใส่ปุ๊บมันจะมีความแบบขนปุยๆแล้วถ้าเราใส่วันที่อากาศหนาวๆเนี่ยทุกคนมันน่ารักมากถ้าเราใช้กับอันนี้นะมันก็จะยิ่งคูณ 300% ความน่ารักคู่นี้จากโค้ชค่ะแนะนำจบแล้วนะคะสำหรับคลิปอันบ็อกคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ซินี่ตั้งใจอันบ็อกให้ทุกคนดูนะคะถ้าเกิดว่ารอบหน้าอยากให้เราไปช้อปปิ้งอะไรอยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากให้พาไปทานอะไรก็เมนมาบอกกันได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝาก TikTok กับ Instagram ของซินี่ด้วยค่ะบ๊ายบาย